ดาราสาวอักษรย่ออ่างนะฮะที่เขาบอกว่ามีการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยก็โยงไปทางด้านของนักแสดงสาวอย่างคุณแอร์พันธิลาแล้วก็สามีนักธุรกิจอย่างคุณไอซ์นะฮะถึงขั้นมีชาวเน็ตบางคนเนี่ยไปคอมเมนต์ถามใน Instagram ส่วนตัวให้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่าล่าสุดเนี่ยคุณแอร์พันธิลาเองก็มีการโพสต์ชี้แจงผ่าน Instagram ส่วนตัวนะฮะก็ระบุเป็นข้อความนะครับว่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะฮะเจ้าตัวขออนุญาตชี้แจงทางนี้ทางเดียวนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจากข่าวลือหรือว่าข้อความที่ปรากฏในเพจต่างๆรวมถึงการคาดเดากันไปว่าตัวคุณแอร์และคุณไอซ์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันการทําธุรกิจผิดกฎหมายนั้นขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยืนยันนะครับว่าตัวเขาทั้งคู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ข้อความที่โพสต์หรือว่าแชร์ต่อๆกันไปเนี่ยไม่มีมูลความเป็นจริงทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีการขอเตือนทุกคนนะครับว่าให้เสพข่าวอย่างระมัดระวังนะฮะทั้งที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบความจริงเพราะว่ามันทําให้เกิดความเสียหายกับเจ้าตัวแล้วก็สามีนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยังบอกด้วยนะฮะว่าตัวคุณแอร์แล้วก็คุณไอซ์เองไม่ได้อยากดําเนินคดีกับใครเลยแต่ว่าบางคนเกินไปมากๆก็คงไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากจะต้องดําเนินการเพื่อเป็นการปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะฮะคุณแอร์ก็มีการบอกด้วยนะครับว่าที่เขาออกมาชี้แจงช้าเนี่ยคือเขาไม่ได้กลัวไม่ได้หนีหรือว่าหลบนักข่าวนะครับแต่ว่าที่ออกมาชี้แจงช้าเนี่ยเพราะตัวเขาเองเพิ่งได้ทราบข่าวทั้งหมดแล้วก็ส่วนนึงตัวเขาเองเนี่ยก็มีการใช้เวลาในการอ่านข่าวหรือว่าโพสต์หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆทั้งหมดนะฮะรวมถึงมีการปรึกษาเพื่อนๆแล้วก็ทีมทนายความนะฮะแล้วก็พลกระท้ายเนี่ยคุณแอร์ก็บอกว่าตอนนี้ตัวคุณแอร์และคุณไอซ์เนี่ยคือจากข่าวเนี่ยทำให้ก่อเกิดความเสียหายชื่อเสียงนะฮะความน่าเชื่อถือทั้งงานในวงการแล้วก็ในเชิงธุรกิจทั้งคู่เนี่ยรวมไปถึงธุรกิจของครอบครัวด้วยเจ้าตัวก็มีการออกมาโพสต์ชี้แจงแบบนี้นะฮะก็ต้องรอติดตามว่าจะมีการออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งหรือเปล่าก็เป็นเรื่องราวที่อัปเดตล่าสุดมานำเสนอให้ฟังนะครับ